ู้สึกอะไรครับอยากแข่งอยากแข่งคิดว่า20ป่ะหรือว่าไง30นะตัวรอบนี้มั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ต้อง400เชียร์กี่เปอร์เซ็นต์ครับตอนนี้ความมั่นใจแต่แรกสำหรับผมไม่ร้อยนะเฮ้ยว่าเชียร์มันเปิดว่าพาร์ตี้รอบนี้สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับสตรีมเมอร์ชื่อดังท่านนึงครับผมอันนั้นต้องตัวนะชื่ออะไรครับผมชื่อเจเจครับผมแล้วคุณชื่ออะไรครับเจจันค่ะเฮ้ยไม่ใช่สลับพาร์ทโอ้โหติดตลกแล้วเราคิดว่าเราชนะได้ปะไหวคิ้วเจอเจ้าภาพ20เต็มที่ครับเชียร์เต็มที่เจอจัดได้วัดปาร์ตี้ตีสองครับที่ช่องไหนคะที่ช่อง GG เฮ้ย GG แจ๊สเจอกันนะครับเจอกันค่ะทุกคนวันนี้พี่รู้สึกไงเฉยๆก็คงรู้สึกอย่างเดียวเตรียมใจไปนอนบนเครื่องคิดอยู่ว่าทำไงให้นอนหลับแค่นั้นแหละเราคิดว่าไปเจอเจ้าภาพไม่ไหวปะไหวชิวไหวชิวเลยเหรอเอาสักกี่สูตร20อยู่แล้วมีเคยโดน20สุดยอดพี่ชายธรรมดาเอาฝากอะไรถึงแฟนๆหน่อยก็ฝากเชียร์ด้วยครับตีสองที่ไทยครับตื่นมาดูกันได้ไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนเอาวันนี้รู้สึกยังไงที่จะไปแข่งไม่ค่อยรู้สึกอะไรครับรู้สึกว่าอยากแข่งอยากแข่งเราคิดว่าเจอเจ้าภาพนัดแรกนี้ชนะได้ไหมเจอใครก็ชนะได้ครับเอาสัก20ก็พี่ถือว่าไงให้ผลมันออกมาว่าชนะก็พอแล้วไม่ต้องรีบกลับบ้านนะไม่อยากรีบกลับบ้านไม่อยากหรอกไม่อยากหรอกเอารบกวนแบบว่าฝากอะไรถึงแฟนหน่อยก็ฝากติดตามพวกเรานะครับผมตาลอนวาโลแรนต์ครับผมฝากเชียร์เราด้วยครับเราจะทำให้เต็มที่ยอดครับสู้ๆครับพี่สู้ครับครับรู้สึกยังไงบ้างที่แบบว่าได้ไปแข่งที่บาซูรู้สึกดีครับแต่ว่าเก่งอยู่เก่งอยู่ถ้าเราแต่ว่ามีความกังวลอะไรบ้างแบบเจอจะพลาดอะไรก็ไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่เพราะไม่รู้จักใครเลยคิดว่า20ป่ะหรือว่าไง30นะสกอร์ได้30ไงแต่ว่าจบเกมก็20ไงแพ้ชนะ20ชนะเลือกนัดกันมาอย่ารีบกลับนะใช่ป่ะแฟนๆบอกว่าอย่ารีบกลับเอาฝากอะไรถึงแฟนๆอ่ะก็ฝากติดตามพวกเราครับผมพาลอนแล้วก็ฝากดูพวกเราแข่งตอนวันที่16กันแหละก็พาวันนี้เราอยู่กับโค้ชสุดหล่อครับแนะนำตัวหน่อยชื่ออะไรพี่แบงค์ครับเป็นโค้ชวาแลนครับกังวลไหมคะกับแข่งนัดแรกเจอเจ้าภาพไม่กังวลก็มีโอกาสเจอแล้วเจ้าภาพหลายทีมเลยมีทีมบาซิลเต็มหมดกังวลทีมเราเองมากกว่าเราเตรียมตัวเราไปให้ดีดีกว่าแปดแรกกี่เปอร์เซ็นต์ครับตอนนี้ความมั่นใจแปดแรกสำหรับผมไม่ร้อยนะว่าเชียร์มันเปิดว่าพาร์ตี้รอบนี้คือเราไม่รู้หรอกเขาจะทำกันบ้านอะไรมาหรืออะไรไงแต่ว่าในส่วนตัวของเราคือเราพยายามเพื่อฟอร์มของแต่ละคนให้มันดีที่สุดเท่าที่ทำได้อะไรก็สร้างมั่นใจแล้วควรฝากอะไรถึงคนดูก็ฝากแฟนคลับทีมทาร์โรอีสปอร์ตด้วยนะครับก็ฝากเชียร์น้องๆทุกคนด้วยครับไม่ว่าเราจะเล่นเป็นยังไงเล่นดีไม่ดียังไงแต่ก็เราก็ยังดีใจที่ยังมีคนคอยเชียร์ครับฝากคนคอยติดตามเชียร์แล้วก็ฝากต้องติดตามวันปาร์ตี้ทุกคนด้วยครับฝากเชียร์ทีมเราในวันปาร์ตี้ด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะทุกคนฮีโร่มาเปิดตัวสายเสมอคาริพันธ์เราครับปั้นมาแล้วปั้นมาแล้วปั้นสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับใครครับครับอยู่กับพี่บอยครับผมไม่ใช่โอ้โหปั้นพี่ปั้นครับถามว่าวันนี้คิดว่าทัวร์ที่จะถึงเจอ MIBR คือชนะครับชนะแน่นอนชนะแน่นอน MIBR เอ้าเหี้ยถูกแล้วไปพรทีมหน่อยนิดนึงขอให้ MIBR เฮ้ยไม่ใช่พี่เฮ้ยถ้ามันชนะครับผม MIBR ก็เก่งแต่ว่าอารอนก็เก่งกว่าเดี๋ยวอะไรอิดบอยไม่เอา300ไปด้วยเหรอมันไม่มาอยู่ในกระเป๋าเนี่ยกระดาษสวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่กับใครครับอ๋อไม่ยอมคุณฟอสมาทัวร์รอบนี้มั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์400เชียร์ก็คือชนะแน่นอนมั่นใจว่าชนะไม่น่าดีต่อชนะครับเจอเจ้าบ้านทีมแรกรู้สึกไงก็รู้สึกดีครับได้รู้กันเลยว่าจะตายในเกมก็ทีมแรกเต็มที่เป็นกำลังใจให้ครับคุณสู้ครับว่าอยากเติมตาของพี่อีพีห้าครับส่งกำลังใจส่งแรงเชียร์ให้กับน้องๆพาลอนดูแลที่จะไปแข่งที่บราซิลเร็วๆด้วยนะคะ
Watch Party วันที่16กุมภาพันธ์นี้ที่เมเจอร์ราชวินใครที่สะดวกหรืออยากจะไปเชียร์น้องๆเนี่ยก็สามารถมาร่วมจอยได้นะคะปี2ใช่ไหมใช่เริ่มแข่งใครที่ไม่สะดวกก็มาเจอกันได้ที่ Watch Party นะผมในช่องสามหนึ่งกันก็เป็นมาเชียร์ทีมพารอนของเรารับรองว่าสนุกแน่นอนไม่แพ้เจ้าภาพบ๊ายบายผมไม่ต้องใช้ประจำเครื่องนี้เอ้ยแต่ครับมันจะเป็นเอเลี่ยนเหรอเออวะตลกจับพี่บอกไม่เป็นแล้วไม่มีหรอกกูใช้เฮ้ยไอดีกูอ่ะอันลองสุดท้ายนะกูนี่พี่ไหนอันไหนใครมาหมดมีแค่อันล่างอยู่ที่พี่ไหนอันล่างเป็นโลฮัลโหลฮัลโหลเอฟเป็นไงบ้างเดินทางมาปาจูนแต่ที่นั่งเครื่องมาเป็นยังไงเหนื่อยครับก็นั่งมา7บวก14ครึ่งรู้สึกตูดจะติดไปกับเบาะแล้วครับผมก็รู้สึกว่าเหมือนจะเป็นเมียคนข้างๆนะครับเพราะนั่งติดกันมานั่ง14ชั่วโมงเหลือแค่ถามชื่อกับเบอร์โทรครับว่าจะไปนอนด้วยกันเนี่ยครับเป็นครั้งแรกที่ขึ้นเครื่องแล้วก็นั่งเครื่องบินนานขนาดนี้อยากอยู่นานๆครับเพราะว่ามันค่อนข้างลำบากกว่าจะมาถึงตรงนี้ครับผมเป็นไงบ้างมาถึงแบบวันแรกได้เห็นแบบสภาพอะไรเงี้ยรู้สึกเอาจริงก็นึกว่าอยู่ที่ไทยครับเพราะว่าทุกอย่างเหมือนไทยหมดเลยครับความรู้สึกผมถ้าผมหลับแล้วตื่นมาบอกว่าอยู่นี่ก็นึกว่าอยู่ไทยครับเพราะทุกอย่างเหมือนกันเดิมแต่อาจจะไม่เหมือนที่ตรงคนเดินก็ถือปืนนี่ไม่ค่อยมีกับใส่ชุดเกาะเดินไม่ค่อยเห็นครับที่เห็นครั้งแรกตื่นเต้นครับตื่นเต้นแล้วอยู่พับเมืองพับจีอะไรอย่างนี้คล้ายๆในหนังที่ดูไปครับก็คล้ายๆกันแต่ว่ารู้สึกว่าที่บ้านเราก็ดีเหมือนกันนะมาเจอที่นี่ประมาณนั้นครับผมวันนี้ได้เข้ามาเราแบบห้องเพจแบบมีสถานที่นอนก็ดูอลังการยิ่งใหญ่สมกับเป็นไรออตดีครับก็ห้องเทียร์ก็ดูดีครับผมเสียงก็มิดชิดห้องดีคอมค่อยคอมดีครับปีนี้ว่าคอมดีขึ้นเลยจอก็ดีคอมก็ดีครับห้องซ้อมเยี่ยมครับแถมอาหารเยอะมากก็แปลกใหม่ดีครับแบบว่าไม่เคยเจอแต่ก็ดีครับได้เจอนักแข่งแบบว่าพร้อมๆกันหลายๆทีมเลยครับก็ชอบครับห้องซ้อมก็ดีด้วยเหมือนมันเป็นระบบระเบียบมากกว่าครับคือห้องมันพร้อมมากกว่าที่จะเป็นแบบว่าห้องซ้อมตื่นเต้นไหมที่มันดูแบบว่าเข้าใกล้ช่วงแบบมันตื่นเต้นไหมไม่ตื่นเต้นละผมองไปแล้วนะครับเรื่องตื่นเต้นเพราะว่าเราคิดเลยแล้วว่าเราทำดีตลอดความตื่นเต้นทำอะไรผมไม่ได้เท่านี้ไม่ตื่นเต้นครับไม่เคยตื่นเต้นเลยตั้งแต่แข่งมาก็รู้สึกชิวๆตื่นเต้นมากกว่าตอนซ้อมครับผมว่าวันนี้สกอร์จะเป็นยังไงแล้วตื่นเต้นกว่าเยอะบนสเตจนี่ไม่เคยตื่นเต้นก็เดี๋ยวให้ฝากถึงแฟนๆว่าเชียร์ฝากทุกคนด้วยนะครับวันที่16นะครับผมตี3หรือตี2นี่แหละผมไม่มั่นใจก็ฝากทุกคนติดตามพวกเรานะครับทารอนนะครับผมมาโรแลนด์จะแข่งกับ MIBR ครับก็พวกเราทำให้เต็มที่ครับแล้วก็จะชนะกันมาให้ได้ครับผมบ๊ายบาย